สวัสดีค่ะทุกคนพบกับข้างหน้าในช่องคำนาสตอรี่กับรายการเสริมสวยไทยบ้านวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการตัดผมบ๊อบสั้นค่ะบ๊อบสั้นตั้งบาทนะคะแบบเก๋ๆค่ะก็มาเริ่มตัดผมกันเลยขั้นตอนการตัดผมก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เปลี่ยนตรงเริ่มสตาร์ทด้วยลูกค้าท่านนี้นะคะเราจะสระผมก่อนนะคะในเคสนี้สระผมก่อนเพราะลูกค้ารีเควสต์มาว่าสระตัดใดด้วยค่ะก็จัดไปตามคำขอค่ะระหว่างที่ตัดไปเราก็คุยกันไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันไปเรื่อยเปื่อยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสระปลายริมปลายและเก็บรายละเอียดของงานค่ะทรงผมทุกทรงนะคะทุกคนหากตัดไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปตัดแต่งทรงผมหรือว่าเซ็ตผมในผมมันก็จะทำให้ทรงผมนั้นนะคะไม่เด่นชัดและก็สวยน้อยลงนั่นเองนะคะยังไงแล้วก็แนะนำให้จัดแต่งทรงผมได้ผมให้สวยไปเลย